มาแล้วค่ะมายูนิเวิร์สจักรวาลรักเราเท่าจักรวาลนะคะเออนี่ก็เป็นเรื่องที่8แล้วใช่แล้วเรื่องใหม่แล้วชื่อเรื่องว่าเฟกเลิฟเฟกเลิฟใช่ของน้องชัยพลหรอน้องชัยพลเออจัดละปอมๆที่แล้วใช่เฟกเลิฟเฟกเลิฟงานก็มาดูว่าเฟกเลิฟจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะซึ่งอยู่ใน EP ที่15เราด้วยเรื่องที่8 EP ที่15เราด้วยเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกันแน่นะคะไปค่ะหอพักหรือเปล่าน่าจะเล่าเกี่ยวกับหอพักหรอตามกำลังการศึกษาเฮ้ยคลาสเมื่อกี้เลคเชอร์เยอะมากเลยอ่ะจริงสารงานก็เยอะงานของเมื่อวานนะยังไม่ได้ทำเลยอันเนี้ยมึงสั่งเพิ่มอีกไหนพรุ่งนี้ต้องพรีเซนต์งานอีกเออแล้วกลับบ้านทำอะไรอ่ะยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยกลับบ้านไปทำขนาดยังไม่นอนการบ้านยังไม่เสร็จงงไปหมดมีหน้าที่เรียนก็ต้องเรียนหนังสือเหนื่อยเครียดจนหน้าเกรงไปหมดละไม่ได้สงสัยต้องแวะไปสปานวดหน้านวดตัวนวดเท้าอบผิวที่โรงแรมคุณแม่หน่อยเดี๋ยวริ้วขึ้นเออแล้วมึงอ่ะไปไหนป่ะพิมแวะไปกับกูไหมพิมเขาก็ดูมี energy ความสวยไม่อ่ะออกมาเยอะว่าจะกลับไปเปลี่ยนรถพอดีพ่อโทรมาบอกว่าจะใช้คันนี้ก็เนี่ยแหละซื้อคันใหม่ให้แล้วจะกลับไปดูซะเหตุผลการบ้านไม่เสร็จอ่ะพวกมึงโคตรประเสริฐเลยอ่ะซื้อรถใหม่ให้ใช้ทุกเดือนฮะโอ้โหเป็นอะไรโอ้ยเปิดโชว์รูมรถหรอสมกรเข้าด่วนเลยซื้อรถใหม่ให้ใช้ทุกเดือนเนี่ยหรือว่าซื้อมาขายไปไงซื้อมาขายไปสงสัยพ่อโทรมาแล้วนะเออแล้วพ่อโทรมามึงนั่งคุยกับเพื่อนไม่ได้เลยไม่ติดว่ะมึงคอยดูนะทางกว้างขนาดนั้นเดินชนกันนั่นแหละก้มหน้าก้มตาวิ่งไงขอโทษครับโอ้ยใช่พ่อใช่พ่อออกจากชมรมแล้วดูแบบว่าตัวเล็กตัวน้อยเนาะมึงเอาจริงปะกลยุทธ์ปะเดินมาชนแล้วก็ยิ้มใส่อีพิมมึงจะไปไหนเนี่ยนี่เขาต้องคุยกับพ่อไงเขามึงเขาใครวะมึงนี่ช้าตลอดเลยเขาไปแล้วเนี่ยเขาว่าเธอช้าแล้วใครอ่ะใครไม่รู้อ่ะแต่เคยนี่จริงดิฮะมหาลัยเนี้ยมีด้วยหรอผู้ชายคนไหนที่มึงอ่ะจะไม่รู้จักแหมมึงก็พูดเกินตัวตอนเรียนใครวะทำไมผมไม่เคยเห็นอ่ะเขาอยู่ชมรมฟุตบอลค่ะเนาะเพื่อนเขาตายค่ะเฮ้ยมึงเดี๋ยวกูไปก่อนนะนัดไอ้ท้ายไว้อ่ะเดี๋ยวไปไม่ทันมหาลัยมีห้องน้ำห้องเดียวมั้งเจอกันง่ายจังเลยนัดไงใช่หรอเออไม่ใช่ไม่ใช่นั่นนี่คิดนั่นใหญ่ก่อนเลยอาจจะเป็นแล้วเป็นอะไรต้องล้างมือแล้วยิ้มอะไม่เข้าใจเขาอ่านมารอป่ะนี่ไงกล้องจับอยู่เอาดีกันดีกันอะไรอยากคุยด้วยมีอะไรก็ว่ามาจะรีบเลยนะชอบความสัตย์ชอบอะคิดถึงแล้วก็เอาแฟนเก่าผู้หญิงได้ไงวะโอ้ยเงี้ยนทำไมจะพูดไม่ได้ก่อนนะยังพูดมากกว่านี้พูดไปเลยบ้างอยากรู้เลยเงี้ยน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 หรออย่าลืมดิเราเลิกกันแล้วเลิกกันเงี้ยนนี่แหละจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้เลิกกันแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันได้หรือว่าจะอย่างนั้นด้วยก็ไม่ติดนะมีแต่ต้าที่รู้ว่าพีมชอบอะไรไม่ชอบอะไรพีมเองก็รู้ว่าต้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรปอดคนอย่างเงี้ยปอดคนต้าว่ามาจากยุคไหนเอ่ยเรามาลื้อฟื้นความหลังของเรากันหน่อยดีกว่าไหมโอ้ยเชียต้าคุณทำอย่างนี้ได้ไงวะคู่เป็นแบบนี้ไงก็มันเอาไม่เลือกกูถึงอยากเลิกยุ่งกับคนอย่างมึงอ่ะมันดูไม่เหมือนแฟนเก่ากันเลยอ่ะมันดูไม่สนิทอ่ะแล้วรู้ไว้ด้วยนะว่าตอนนี้กูมีแฟนแล้วอ่ะแล้วกูรักแฟนกูมากด้วยใครขอบอกมากคนอย่างมึงอีกจำไว้หรือว่าจะให้น้องมาเป็นแฟนแบบหลอกมันก็มีเรื่องก็วนอยู่แค่นี้แหละเหมือนอีนั้นแหละ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเอ้ยร้านชัยโปอะร้านอะไรนะแคมป์บวยเออไปถึงสารว้าวจับได้ไงอ่ะป้ายทะเบียนไปไหนอ่ะปิดงานตำรวจจับนะตำรวจจับนะขับมามหาลัยมึงประเทศไทยเปิดมาทำแบบนี้ตายไหมตายเลยมีคนขับนะพี่แบงค์เคยเห็นอยู่ไม่ต้องตายตั้งแต่ตำรวจคนตายตั้งแต่ใส่เสื้อแขนยาวสีแดงร้อนจัดรอดนะเนี่ยต้องการตุ๊กตาหน้ารถไหมคะมีเกอรี่ไปที่สามคนตอนนี้ไปเลยคลิปไปคลิปซี่ตื่นสายคลิปซี่ไม่มาพี่รปภปีนปีนปีนห้ามจอดเกิดออกมาอ่ะยังไงอันนี้คือดักรอเคลียร์ปัญหาเรื่องแฟนเก่าก่อนเนาะโหย้ายมหาลัยไปอยู่หอการค้าไม่ขยายมันอยู่คณะนี้เหมือนแบงค์เหมือนกันนะเนี่ยคนกลางอ่ะแต่ชอบมีเสื้อแบบเนี้ยสีเนี้ยทำไมปากนี้ไม่มาอีกวะหล่อนะเนี่ยเราต้องมาร้องแต่ดีห้าถึงได้เจอสองเก้าเจอกันสองเก้าโอ้ยเช้าขนาดเนี้ยกูขอบายนะไม่ตื่นค่ะโอ้ยเจอแน่วันนี้เชื่อกูเจอแน่เพราะว่ามึงไม่เจอมาหลายวันละกล้องมุมอะไรก่อนผ่านแขนมุมแอบเลือกผ่านต้นไม้ได้ไหมมันเป็นนอนแม่งแต่หกโมงเช้าละนี่ก็10โมง45นะยังไม่เห็นพี่แววไอ้คงไอ้พลเลยนั่นเลยถ้า11โมงเนี่ยมันยังไม่มาเนี่ยกูจะไม่รอนะกูว่ามาแน่แล้วต้นไม้อ่ะช่วยพวกมึงไว้เยอะมากยืนอย่างงี้แต่6โมงเช้าจริงหรอมาแล้วมาละชัยพลชัยพลอยู่นี่หรออืมชัยพลอยู่ในนี้ชัยพลเป็นคนขับรถมาส่งคุณหนูนั่นไงแล้วก็ชอบคุณหนูแล้วก็เป็นแฟนกับคุณหนูรักกันโอ้ยหนูชอบพี่บ้านเป็นคนอะไรหรออ่ะมาชิบเลยอ่ะความเป็นจริงไม่มีนะดูเป็นคนละคนกับคนในชมรมเลยเนาะลุกอยู่อย่ามัวแต่อึ้งรีบตามไปเร็วไปมาป่ะพรุ่งนี้น่ากลัวเลยนะบอกนะเดี๋ยวดิวกูชอบจริตทาวิงมากแล้วใส่เสื้อเหลืองขนาดนั้นเขาตกใจอ่ะกูว่าชื่ออะไรบ้างอาคารเรียนอาคารเรียน17ฟุตเยอะดิเนาะฟุตแบบธรรมชาติอินเสิร์ตอ่ะเยอะมากเลยน่ารักลูกบ้านแม่งก็รวยทำไมต้องกินข้าวนอกบ้านด้วยวะเอาเขาอาจจะเป็นคนสมรรถะก็ได้ไม่แปลกบ้านรวยต้องกินข้าวในบ้านเนาะมาเรียนไม่สนใจใครเลยเหรอวะขนาดกินข้าวนอนอ่านหนังสือเขาไม่สนใจหนูค่ะอะไรอะไรตอนเนี้ยตอนเนี้ยโอ้ยเขาเป็นในนี้หรือเปล่าเด็กทุนกีฬาอะไรเงี้ยต้องเรียนดีกีฬาเด่นจะมีคนขับรถมาส่งเลยนะลาชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์ไหนศูนย์ไหนอุ้ยเข้ารั้วมหาลัยเลยอะราชมงคลเลยทักอย่างสุวรรณภูมิไงเมื่อกี้พูดอะราชมงคลสุวรรณภูมิไงพูดมาเนี่ยมาปะพวกมึงเข้าไปเถอะจริงๆเพื่อเขาจริงๆถ้าเกิดเราเป็นเพื่อนอะเราจะกล้าพูดก็แซวเลยเพราะเราไม่ได้เป็นคนชอบเองสู้ดิเร็วสู้สักทีเนี่ยมึงตามมาทั้งวันแล้วเนี่ยพี่ชายพลแล้วทนไม่ไหวแล้วเอาเลยเอามึงเห็นป่ะเอาเลยแล้วรอบแล้วจัดการเลยมึงโอ้ยว่าคุณเราชื่อพิมพ์นะขอเบอร์หน่อยดิโอ้ไม่มีศิลปะเลยอะแค่นี้ใช่ป่ะมันรีบไปอ่ะมันต้องแบบค่อยๆชนคุยก่อนเห็นคนแล้วเห็นใจผมแล้วไม่ถึงวินวินนี่อ๋อใช่ผมแม่งวะคนอะไรมันรู้สึกมันโคตรแย่เลยอยากได้ IG ใครนี่ต้องได้ใครเยอะอยู่นะมี13 17อย่างเออ
ชัยพลไม่ได้อ่านหนังสือเรียนชัยพลแค่หลักการอ่านแต่หนังสือก่อนหน้านี้มันจะเป็นหนังสือเรียนเออเนี่ยอ่ะสักทีโลกมันเวียงให้เรามาเจอกันสักทีเลิกเป็นคนดีขอโทษครับผมไม่ได้สั่งแล้วจะมีความสุขขนมได้ใส่แว่นนะนะขอโทษนะครับผมว่าน่าจะส่งผิดทายพลดูเป็นโพน้องมากเลยอ่ะตัวเล็กตัวน้อยไปล่ะพี่ก็ตอบสวยอยู่นะไม่สวยเอาอย่าช็อตกันอย่าช็อตกันแม่งพูดอะไรมารยาทเลยคิดว่าตัวเองหล่อหนักหรือไงวะใช่มีมารยาทหรือเปล่าล่ะเออแต่ก็หล่อนะเออมากเลยเออเพ้ออยู่แล้วเนี่ยเพ้ออยู่เลยเป็นแบงค์เลยตอนเรียนเป็นฉันเลยอืมกระเป๋าแบบเนี้ยใช่เลยไม่ใช่ใช่หิงหิงไม่ชอบกระเป๋า17เออหวยออกแน่เนี่ย13 17เนี่ย17อุ๊ยนั่นอยู่นะพ่อกระเป๋าอะไรอ่ะเอามาฝากใครหรือเปล่านี่สตอกเกอร์ตัวจริงอยู่นี่เขาบังเอิญเจอไม่ต้องแอบดีกว่าแม่เอาของมาฝากกับข้าวขอบคุณนะครับพ่อแต่บอกแม่ว่าข้าวหลังไม่ต้องก็ได้นะแล้วทำไมลูกไม่บอกไว้จะได้ไม่อดของโปรดด้วยจะได้ไม่อดได้ป่ะนะงั้นพ่อกลับเลยก็ได้นะหนูว่าหนูจะอ่านหนังสืออีกสักหน่อยดูโอ้ดีซะด้วยเป็นลูกเจ้าของโรงมหาลัยเนี่ยแหละน้องน่ารักอ่ะเออแล้วจะให้พ่อมารับอย่าแอบถ่ายอาทิตย์หน้าก็ได้นะแอบถ่ายทำไมอ่ะแต่ถ้าหนูไม่กลับยังไงเดี๋ยวหนูโทรบอกพ่อจะได้ไม่ต้องมาเกิร์ลสบายสบายไม่เป็นไรเออเข้าสารหมดเมื่อไหร่ก็โทรบอกพ่อแล้วพ่อจะได้ที่มาให้เขาสารหมดเมื่อไหร่ได้ได้ได้แล้วดูแลตัวเองนะกินข้าวเยอะเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะถึงเมื่อไหร่ก็ผ่านนะเออได้ไม่มีปัญหาแถบชานเมืองอะไรอย่างเงี้ยเมืองชานเมืองก็คือต้องเอาข้าวสารมาให้ลูกเลยหรอก็ควรลูกอดลูกอะไรอย่างเงี้ยเออเลยมาเจออีกแล้วสักทีหน่อยนิดนึงไปอุ้ยสวยนะมุมเนี้ยอาคารเลิศสัพวิทอะไรไม่ชอบเลยทำแบบนี้ดนตรีอะไรก่อนไปคุยกันที่ห้องเอาไม่อยากที่นี่ไม่สะดวกคุยเรื่องอะไรหรอสมรู้มาพ่อต้องเป็นอะไรสักอย่างหรอทั้งนั้นอะเราสามารถจบ EP ได้เลยทำไมพ่อเป็นอะไรก็ไม่เห็นจะต้องเป็นอะไรเลยทำไมต้องแอบถ่ายอ่ะโอ้ยงงคนละคนนะพ่อคนละคนอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นไงชายพลชายพลบ้านมันก็รวยทำไมต้องกินข้าวนอกบ้านด้วยวะเอ้าเขาอาจจะเป็นคนสมรรถะก็ได้ไม่ได้รวยจริงแปลกเลยไม่ได้รวยจริงงี้หรอพ่อเป็นคนขับรถงี้หรออ๋ออะไรที่ท่านพูดมาเหรอไม่ได้รวยจริงหรอแล้วไปยุ่งอะไรกับการรวยไม่รวยของคนอื่นนะยังไม่ได้เฉลยเลยใจเย็นดิโอเคเอ้าไม่พูดอะไรเลยพูดหน่อยไหมทำไมต้องกลัวเรื่องพ่อโหห้องไม่เป็นระเบียบจังวะอ่ะรวยจริงเอาอะไรมาโจนอ่ะ FC มันนี่เยอะกูอีกนะเราต้องใส่กางเกงบ็อกเซอร์เลยกูว่าเรารีบคุยธุระกันดีกว่าจะได้รีบกลับสักทีเอาออกมาเหมือนแบบว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอะไรอย่างแล้วอะงงการแอบถ่ายแล้วก็แค่บอกให้เขาลบโอ๊ยเอาเขามาบ้านก็ได้ก็ได้
ที่กูจะไม่เปิดโปงเรื่องของมึงเรื่องอะไรเนี่ยกูยังไม่เห็นเลยเสียหายเลยมึงช่วยมาเป็นแฟนหลอกๆกูหน่อยโหไม่เอาอ่ะหรือว่าน้องชอบคนนี้จริงๆอะไรอ่ะไม่เอาไม่เอาสตอรี่นานแค่ไหนถึงสิ้นเดือนนี้หรือว่าน้องไม่อยากให้รู้ว่าเป็นคุณหนูอะไรอย่างนี้เปล่ากูต้องทำอะไรบ้างก็ไม่ยากมึงเคยมีแฟนไหมก็นั่นแหละทำให้เหมือนแฟนกูแต่เขินอยู่นะแล้วสวีทแค่ไหนอะมามีคำถามแต่ก็เขินอยู่เขินแล้วเขินแบบมันทำให้มันเป็นหุ่นเป็นแฟนกูนะเขินอยู่ช็อตนี้ได้กูไม่เข้าใจเว้ยว่าแบบคนในมหาลัยเราหล่อตั้งเยอะแยะทำไมมึงไม่เอาพวกมันวะมึงหลอกกูไงอย่างงี้กูจะเล่าให้ฟังคือกูมีแฟนเก่าชื่อต้าแต่ต้ามันตามต่อยายกูไงเอ้ากูอยากให้มันเลิกกับกูสักทีตอบไม่ตรงคำถามอีกกูเลยจะหาแฟนดีๆมาข่มมันไงเอ้าแต่กูก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมต้องเป็นกูอ่ะเออก็มึงมันเพอร์เฟกต์อีกอย่างต้าเคยตามจีบมึงไม่เอาแต่มึงไม่เอาดิใช่ไหมกูเถอะนะพอผ่านช่วงปาร์ตี้คณะบริหารไปสัก 2-3 วันอ่ะปาร์ตี้อีกแล้วเราค่อยเลิกกันก็ได้เดี๋ยวนี้เวลาเร็วๆจะตายนะถือว่าช่วยเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งแล้วกันเริ่มอะไรอ่ะพรุ่งนี้ฮะโอ้ยพี่น้าก็เป็นแฟนกันละพี่น้าก็จะเป็นแฟนกันได้ไหมก็พรุ่งนี้ไงมันไม่ไหวไปหรอวะไม่ไหวพรุ่งนี้แหละทำไมให้กูทั้งตัวมั่งนี่ยันคืนนี้ฝึกก่อนเอาคืนอันนี้แล้วแต่ละเติมแล้วคืนนี้ฝึกก่อนเลยคืนนี้ฝึกก่อนจบแล้วดูตอนต่อไปหน่อยได้ไหมนิดนึงเพราะว่าเขาตัดเหลือสั้นแล้วแหละหล่อเนี่ยหล่อนะเนี่ยที่เขาขอบคุณทำไมอีตางเป็นไรทำไมอ่ะคนเขาออกจากดีหล่อเมาหรือเปล่าเรียนเก่งบ้านรวยมีใครบ้านจะไม่ชอบวะนี่ตัวอย่างตัวต่อไปจริงหรอได้ข่าวนี่เอามาทั้งฉากเลยเนี่ยเคยฉีดไม่เอาเสียใจแล้วเว้ยเออมีติดหมดแล้วนะเนี่ยอีพีหน้าเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอามาทั้งฉากเลยจริงหมดแล้วจริงนี่ก็จริงแต่ตัดสั้นตัดยาวงงไปหมดไปดูอีพีหน้าเออรอดูอีพีหน้าก็ได้ก็คือเท่าที่จับใจความสำคัญได้อะนะว่าก็คือว่าตัวของน้องพลเนี่ยน้องพลที่รับบทโดยน้องริวเนี่ยน้องริวนางมีเบื้องหลังซัมติงบางอย่างที่แบบไม่อยากให้คนรู้แต่มึงยืนคุยกันกลางมหาลัยเลยเข้าใจปะยืนคุยกับพ่อกลางมหาลัยเลยเข้าใจปะแต่ไม่อยากให้คนรู้เบื้องหลังบางอย่างไม่บอกด้วยเบื้องหลังบางอย่างคืออะไรคืองงเขาอาจจะเฉลย EP หน้าหรือเปล่าเออพ่อเป็นอดีตกษัตริย์เมืองสปาร์ตยแล้วก็ย้ายมาพำนับอยู่ที่ประเทศไทยกูว่าทำไมถึงไม่กล้าบอกว่าชื่อเมืองยากสปาร์ตยอีกรอบผมไม่อยากให้ใครรู้ชื่อใหม่อีกรอบลืมไปแล้วพี่นั่นแหละแล้วก็ทีนี้คุณน้องพิมเนี่ยที่รับบทโดยน้องนอตเนี่ยก็บังเอิญมาเจอเราเจออะไรอ่ะบังเอิญมาเจอความลับของน้องว่าเอาแท้จริงแล้วพ่อน้องคือคนนี้เหรออะไรแกเราเห็นเหมือนกับน้องชื่ออะไรนะฮะน้องชื่ออะไรนะน้องพิมเราเห็นเหมือนพิมพ์แต่พิมพ์รู้ทำไมเราถึงไม่รู้เรายังเก่งไม่พอนั่นสิแต่พิมพ์รู้พิมพ์รู้เลยพีหน้าเนี่ยรู้เลยนะอีตาใครตายกันไม่มีใครตายพีหน้าตาแต่ฉันชอบนะพีมีคู่แนวน่ารักดีอ่ะมีคนบอกว่ามีคนหนังผีตอนมีผีไม่มีผีตอนไม่มีผีจนมีผีเผื่อแบบนี้จะมีผีมีผีไหมไม่มีแล้วเออแต่น้องเราต้องเลยอ่ะลูกน้องนอตน้องริวน้องรอก็น้องริวน้าน้องริวเนี่ยเราก็ตึ๊กตึ๊กตึ๊กเขาจะได้เป็นแฟนกันหลอกๆแหละ
ตอนอยู่ในชมรมฟุตบอลคือหนูดูแบบโอ้หนูดูแบบดูเป็นตัวสุกซนเนาะตัวสุกซนตัวใหญ่ตัวสูงอ่ะอันนี้ตัวเล็กตัวน้อยอ่ะหรือว่าตัวน้องนอนตัวใหญ่วะเออนั่นแหละแต่อีตานี่นะไม่ไหวจริงๆเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม่ชอบหน้าไม่ชอบตานะไม่ชอบตัวนักแสดงนะไม่ชอบตานะเอออ่ะอีพีหน้ามาว่ากันนะว่าจะยังไงนะก็ค่อยๆดูกันไปนะคะสำหรับ My Universe จักรวาลนี้ที่อะไรนะ My Universe รักเราเท่าจักรวาล My Universe รักเท่าจักรวาลนะคะก็จะออนแอร์นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 22:45 นผ่านช่องทางอมรินอาชีด้วยแล้วก็คือซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็จะมาทุกวันอาทิตย์เนาะเป็นการออนแอร์คู่ขนานก็คือออนแอร์พร้อมกันทั้งในทีวีแล้วก็ในแอปพลิเคชันถ้าในแอปพลิเคชันก็สามารถดูได้ผ่านทาง iQIYI แต่ทางทีวีก็ดูได้ที่ Amarin HD ช่อง34นะคะแล้วก็ฝากเลยไอช่องหนังนะลุงนะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ